คารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลโพนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำทุกวันพฤหัสหลังข่าวก็ได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆที่ท่านได้ประกอบศาสนกิจที่วัดของท่านนะแล้วท่านก็ยังมีโอกาสช่วยสังคมบ้างในที่ต่างๆแล้ววันนี้ก็ได้อาราธนาอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิธีระพงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนางชีเลขานุการรองเจ้าคณะภาค6ท่านได้มาในรายการของเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เจ้าคุณครับครับผมสวัสดีครับมีโอกาสมาอีกครั้งครับครับเมื่อก่อนงานลอยกระทงก็ได้มาในรายการแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับก็ได้พูดถึงเรื่องชักพระประเพณีชักพระประเพณีชักพระวันนางชีนะครับครับตอนนั้นก่อนงานนะครับครับแต่ตอนนี้งานผ่านมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ครับงานที่ผ่านมาก็เรียกว่ายังได้ปฏิบัติแล้วก็รักษาประเพณีที่สำคัญของชาวฝั่งทนแล้วก็เรียกว่าของกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นงานที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นงานที่จะเรียกว่ามีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเฉพาะงานคือไม่เหมือนใครสำหรับงานประเพณีชักพระวันนางชีเนี่ยมีวิธีการดำเนินการจัดการที่แตกต่างจากงานทั่วๆไปที่ได้มีการจัดเพราะว่างานวันนางชีนี่เรียกว่างานประเพณีชักพระเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าอะไรคือชักพระคืออะไรนั่นเองครับครับยังไงครับคือในสมัยก่อนเนี่ยครับเมื่อยังไม่มีเรือยนต์เมื่อยังไม่มีเครื่องจักรอ๋อครับประชาชนก็จะนำเรือของตัวเองที่มีมาช่วยกันครับเอาเชือกผูกโยงเรือซึ่งใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยช่วยกันชักลากไปครับช่วยกันพายแล้วก็เชือกผูกเรือพระธาตุไปครับครับพายไปตามลำคลองอ๋อครับเห็นว่าเมื่อกี้ในภาพก็มีการนับจำนวนองค์พระธาตุด้วยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงแต่ละปีไม่เหมือนกันหรือไงครับคือแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกซึ่งปีละครั้งเท่านั้นที่อัญเชิญออกมา ก็จะมีการตรวจนับดูว่าแต่ละปีนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จกี่องค์ครับมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมมีลดลงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งแต่ละปีก็จำนวนไม่คงที่ไม่คงที่ด้วยนะครับบางปีก็มากบางปีก็ลดลงเลยครับครับโดยมากจำนวนประมาณกี่องค์ล่ะครับอยู่ที่ประมาณ30ถึง50ครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับอ๋อบางปีก็30กว่าบางปีก็40กว่าครับครับอยู่ในระยะประมาณนี้ครับอ๋อครับซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าเยอะอย่างนั้นเนี่ยเอาไว้ยังไงครับเป็นยังไงครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เม็ดใหญ่เป็นเม็ดเล็กๆอ๋อเม็ดเล็กๆนะครับเป็นองค์เล็กๆนะครับเป็นองค์เล็กๆครับบางองค์เราก็ต้องใช้แว่นขยายส่องดูถึงจะเห็นครับนั่นเลยครับครับซึ่งก็มีคณะกรรมการที่ทางวัดแล้วก็ชาวบ้านได้ช่วยกันร่วมกันตั้งแล้วก็เป็นกรรมการในการตรวจนับมีสักขีพยานแต่ละปีครับครับนี่ระวังแห่ไปก็ช
ชาวบ้านก็จะต้องมารอที่ท่าน้ำนะครับตั้งโต๊ะหมู่บูชาครับรับเสด็จด้วยนะครับคืองานประเพณีชักผ้าวันหนังชีเนี่ยครับจะเหมือนงานที่ไม่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์โอ้ครับคือญาติโยมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าถึงเวลางานประเพณีชักผ้าวันหนังชีในแรม2ค่ำเดือน12นะครับอ๋อครับก็จะช่วยกันจัดงานแล้วก็ชาวสองฝั่งคลองก็จะตั้งโต๊ะหมู่ตามหน้าบ้านของตัวเองครับแล้วก็สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ผ่านหน้าบ้านของตัวเองซึ่งไม่ต้องประชาสัมพันธ์ก็รู้ว่าแรม2ค่ําเดือน12เนี่ยอันนี้คืองานชักผ้าวันหนังชีละชาวสองฝั่งคลองก็จะรู้ตั้งแต่คลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะทางเขตตลิ่งชันบางกอกน้อยออกแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองบางหลวงเนี่ยคือชุมชนในละแวกนี้จะรู้กันหมดเลยว่าแรมสองค่ำเดือน12เนี่ยจะต้องรอรับแล้วก็รอสักการะกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ผ่านหน้าบ้านของตัวเองครับครับแล้วความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมนุมชุมชนเป็นไงล่ะครับงานประเพณีชักผ้าวันหนังชีเนี่ยเป็นจะถือว่าเป็นงานชุมชนเป็นงานท้องถิ่นครับก็ว่าได้เพราะว่ามีการจัดมาคือเรานับไม่ได้นะครับว่ากี่ร้อยปีแล้วถามผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปู่ตั้งแต่พ่อก็ทำกันมาอย่างนี้ทำกันมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกว่าครับเริ่มตั้งแต่ปีไหนปีไหนสมัยไหนนะครับนะครับก็ถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ70 80 2 3รุ่นมาท่านก็บอกว่าเนี่ยปู่ย่าตายายก็ปฏิบัติกันมาอย่างเนี้ยครับแรม2ค่ำเดือน12ก็ต้องไปวัดหนังชีไปส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดหนังชีครับไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดหนังชีนั่นก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่เท่าที่ทราบดูเนี่ยก็คงไม่ต่ำกว่า2-300 ปีมาแล้วที่ผ่านมาครับ2-300ปีมาแล้วนะต้องอย่างนั้นนะฮะครับเราถ้าประวัติวัดเรามีไหมว่ากี่ร้อยปียังไงประวัติวัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับวัดหนังชีนี่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ร้างบ้างมีพระอยู่บ้างตามสมัยนั้นก็คือมีสงครามบ้างมีการรบกันครับบางทีก็ร้างบางทีก็มีพระอยู่ก็ตามปกตินะครับครับจนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ครับมาถึงรัตนโกสินทร์ก็ได้รับการบูรณะตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมามาจนถึงรัชกาลที่5แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งรัชกาลที่5นี่เคยเสด็จทอดผ้ากฐินทอดผ้าพระกฐินที่วัดหนังชีโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคครับก็มาทอดที่วัดหนังชีในสมัยนั้นเข้าใจว่าคลองจะกว้างมากครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คลองก็แคบลงครับนะปัจจุบันนี้คลองแคบลงก็ลำบากนิดนึงครับฟังว่าเอ๊ะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเคยอยู่แถวนั้นยังไงผมไม่แน่ใจได้ยินเขาว่ากันนะครับเออคือมันกว้างมากเพราะว่าเลยครับสมัยก่อนในเรือสุพรรณหงส์เข้าไปได้คลองเส้นนั้นนะครับอ๋อคลองเส้นนั้นนะฮะก็จะเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วความกว้างก็แล้วครับครับประเพณีที่จัดมาก็เมื่อก่อนนี่เขามีการแข่งเรือมีการละเล่นอะไรต่างๆมากมายตามแบบชุมชนท้องถิ่นตามแบบชาวบ้านที่จะนำการละเล่นต่างๆเข้ามาร่วมในการจัดงานก็คือให้มีส่วนร่วมงานนี้ชุมชนมีพลังมากในการจัดงานประเพณีชักผ้าวันหนังชีโดยตลอดมาเนี่ยครับสมัยก่อนนี่จำได้ว่าเมื่อส้มบางมดดังๆเนี่ยพอถึงงานประเพณีชักผ้าวันหนังชีเขาก็จะโขนมาครับเอามาเลี้ยงคนมาถวายพระครับครับเอามาร่วมในการจัดงานสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักผ้าวันหนังชีนะ
ครับโดยที่ไม่ต้องไปบอกไปประชาสัมพันธ์อะไรรู้แต่ว่าสองค่ำต้องมาวัดหนึ่งชีเนี่ยอ๋อครับฉะนั้นในความเป็นชุมชนในความเป็นท้องถิ่นตอนนั้นเนี่ยจึงมีความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากครับครับแล้วการอนุรักษ์งานประเพณีชักพระวัดหนึ่งชีเป็นยังไงล่ะครับครับก็อนุรักษ์เนี่ยครับพยายามที่จะรักษางานประเพณีชักพระวัดหนึ่งชีเนี่ยครับให้ยาวนานที่สุดไปจนนู่นแหละถึงลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้อนุรักษ์กันครับครับโดยเราก็ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเขาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานครับว่ามันเป็นงานที่นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีครับเป็นงานที่นำมาซึ่งความร่วมไม้ร่วมมือกันของชุมชนครับฉะนั้นงานนี้เมื่อเราได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้งานประเพณีนี้ได้คงอยู่แล้วก็สืบต่อไปอีกนานครับจนกว่าจะแห่ไม่ได้หรือยังไงนู่นแหละ เพราะว่าปัจจุบันนี่ปัญหามันเยอะสะพานมันมากครับนั่นสิครับมีปัญหามีอุปสรรคในอย่างไรครับในการจัดงานประเพณีชักผ้านี่ครับครับในปัจจุบันนี่ครับคืองานประเพณีชักผ้าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาพอสมควรเพราะว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ทางเรือเนี่ยของวัดหนึ่งชีของเราจะไม่นำหรือว่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลอดสะพานจะไม่ลอดสะพานไม่ลอดสะพานไม่ว่าสะพานเล็กสะพานใหญ่หรือสะพานยังไงที่เรียกว่าจะต้องลอดเนี่ยคือจะไม่ลอดเลยต้องอัญเชิญข้ามสะพานทุกสะพานนะครับพอเรือไปถึงสะพานนั้นหยุดก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็อัญเชิญพระธาตุขึ้นตามท่าส่งต่อกันขึ้นไปบ้างอะไรบ้างตามท่าที่อยู่ครับใกล้ๆสะพานนั้นเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะทางฝ่ายเขตเจ้าหน้าที่เขตของกรุงเทพมหานครเขตต่างๆที่ผ่านเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกครับจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลไม่ว่าเรื่องการจราจรที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ามนะครับก็ต้องอาจจะขึ้นตรงสะพานโดยตรงไม่ได้ก็ต้องขึ้นทางท่าน้ำก่อนครับขึ้นท่าน้ำแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามถนนรถไปส่งอีกขวางหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะคือจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับคือจะเป็นถ้าบางสะพานนี้ต้องอ้อมไก่ใช้เวลาอ๋ออย่างนั้นนะเป็นครึ่งชั่วโมงไปถึงอ้อมสะพานได้ครับเพราะทางเดินไม่เหมือนก่อนนะครับเขามีบ้านอยู่อะไรอยู่ครับก็ต้องอ้อมไปเชิญพระธาตุขึ้นก็ต้องเอารถรับส่งไปเพื่อที่จะให้พ้นสะพานนี้พ้นสะพานแล้วก็เพื่อไปข้ามไปอีกฝั่งนึงเรือก็วิ่งไปรออีกฝั่งหนึ่งนะครับเรือก็จะไปรออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ที่ครับที่เราจะต้องอัญเชิญลงเรือก็คือปัจจุบันเนี้ยครับหลายๆสิบปีมาเนี้ยก็คือกองทัพเรือเนี้ยจะให้การสนับสนุนงานประเพณีชักพระวัดหนึ่งชีเนี้ยครับในการนำเรือพายนำเรือพายนะซึ่งเป็นกองทัพเรือได้นำเรือพายแล้วก็จัดผีพายนะมาเพื่อที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยครับซึ่งก็มีความสวยงามมากพระบรมสารีริกธาตุก็อัญเชิญลงในเรือนั้นแต่ว่าในช่วงของแต่ละท่าเนี่ยก่อนที่จะอัญเชิญไปลงเรือจากของกองทัพเรือเนี่ยครับก็จะมีเรือหางยาวเข้าไปรับตามท่าแล้วก็อัญเชิญต่อไปที่เรือที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุอีกทีหนึ่งเนี่ยที่จะรับจากการข้ามสะพานแต่ละสะพานครับเพื่อไปสู่เรือเพื่อไปสู่เรือที่นำมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ในแต่ละปีครับซึ่งสวยงามซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพเรือกองเรือเล็กเนี่ยตรงนี้ขณะที่แห่ไปก็มีเพลงร้องเฮเรือก็จะมีเฮเรือนะเฮเรือนะจะมีเฮเรืออ๋อตลอดทางเจ้าหน้าที่ทางเรือก็จะเฮไปตลอดทางนะครับก็จะแต่งขึ้นเฉพาะสำหรับงานประเพณีชักพระวัดหนึ่งชีเนี่ยครับเป็นบทเฮที่ใช้เฉพาะซึ่งก็ไพเราะมากญาติโยมที่อยู่สองฝั่งคลองนี่ชื่นชมมากแล้วก็
เกิดความผูกพันเกิดความมั่นคงครับอย่างแนบแน่นมากขึ้นในพระพุทธศาสนาในความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็คือได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุผ่านหน้าบ้านของตัวเองนี่แหละแล้วก็ได้รับการให้ความสำคัญของหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยฉะนั้นจึงถือได้ว่างานประเพณีชักพระวันดังสีนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกส่วนทั้งราชการและก็ประชาชนเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงว่าเราเจอสะพานแล้วก็ต้องข้ามสะพานข้ามคลองนะครับครับแล้วเห็นมีปัญหาว่าเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเขาสร้างรางซะสูงเลยครับนี่นะฮะก็เป็นปัญหามากครับปัจจุบันนี้ก็ได้คุยกับทางรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าก็ว่าจะสร้างสะพานสำหรับข้ามสะพานใหญ่โดยเฉพาะแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็เลยในปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็ต้องใช้รถเครนต้องใช้รถเครนครับใช้รถเครนยกข้ามซึ่งคนที่ขึ้นไปบนกระเช้าเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเพราะมันสูงมากครับครับมันสูงมากครับแต่ก็ทุกคนก็ทำงานด้วยความศรัทธาครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนี่นะครับตอนนี้รถไฟฟ้าช่วงนี้วิ่งได้หรือยังหรือยังไงเนี่ยนะยังครับตอนนี้ยังไม่เปิดครับสายเพชรเกษมนี่ยังครับยังถ้าเปิดแล้วคงจะลำบากขึ้นนะครับก็คงจะมีบ้างรถก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะแต่ถ้าว่าครับทางการไฟรถไฟฟ้าครับได้ช่วยสนับสนุนที่จะสร้างสะพานหรือว่าที่ข้ามโดยเฉพาะเนี่ยก็คงจะเบาไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคงไม่ต้องใช้รถเครนอย่างนี้อันนี้รถเครนในงานแห่ชักพระโดยตรงเลยนะครับครับนะไม่ใช่รถเครนก่อสร้างของเขานะทั้งฝ่ายเขตฝ่ายเขตจัดการจัดการมาแล้วก็โดยการร่วมมือกับทางรถไฟฟ้านะครับครับครับช่วยกันคือต้องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนี้ครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่มีความเป็นตัวเองมากก็คือเป็นมีอัตลักษณ์ของตัวเองนั่นแหละไม่เหมือนใครครับมีแห่งเดียวนี่แหละแห่งเดียวนี่แหละที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ทางเรือครับครับแห่ทางเรือนะครับพอเจอสะพานข้ามสะพานครับต้องข้ามต้องข้ามหมดครับมีสะพานที่สูงมากขึ้นก็มีรถไฟฟ้านี่แหละครับตอนนี้ก็สร้างกันหลายสายเลยฮะก็สร้างกันหลายสายแล้วก็ที่จะต้องข้ามเนี่ยหลายที่หลายที่นะครับสองสามที่ที่จะต้องข้ามที่จะต้องข้ามสะพานรถไฟฟ้าเนี่ยครับผมอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าหลายๆฝ่ายก็คงจะคิดหาวิธีช่วยกันอยู่ว่าทำยังไงถึงจะรักษาประเพณีหนึ่งเดียวนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดก็คือจะแห่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะต้องแห่ไปจนกว่าจะแห่ไม่ได้นั่นแหละครับครับจนกว่าจะแห่ไม่ได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากทางการนะครับทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีมากเลยครับครับปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยทุกฝ่ายมีความกระตือรือร้นมากโดยเฉพาะในภาคราชการครับภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากครับไม่ว่าจะเป็นเขตภาษีเจริญเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่งานเลยครับเขตภาษีเจริญเขตบางกอกใหญ่อ๋อหลายเขตอยู่นะครับบางกอกใหญ่ตลิ่งชันบางกอกน้อยครับธนบุรีครับ4-5เขตครับที่อยู่ในพื้นที่4-5เขตที่ต้องแห่ที่แห่ผ่า นไปเนี่ยนะฮะครับทุกเขตก็ให้ความร่วมมือดีมากครับคือตอนนี้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมครับในเรื่องของประเพณีในเรื่องที่จะสืบสานต่อไปครับครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของศีลธรรมครับในเรื่องของความสงบในเรื่องความร่มเย็นครับซึ่งเมื่อสังคมให้ความร่วมมือกันมีความ
เป็นน้ำหนึ่งหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมแล้วก็รวมไปถึงประเทศชาตินั่นแหละครับครับเอาละครับครับเราต้องให้เวลาทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวก็คุยกันต่อได้นะครับครับเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์งานนะครับดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 พลัสที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก TPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TPI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 พลัสและหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ TPI M680 หรือ Waterpark ซีเมนต์คือมิคแฮดริกซีเมนที่มีคุณสมบัติการเซตตัวเร็วมากสามารถเซตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาทีใช้สำหรับงานซ่อมรอยแตกร้าวรอยรั่วซึมของน้ำผนังคอนกรีตสระว่ายน้ำสามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็วเช่นงานซ่อมทางเดินผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสลักหรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีตเป็นต้นTPI Waterpark M680 ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษที่สามารถเซตตัวได้ทั้งในน้ำหรือในอากาศได้พิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาดกระป๋อง1กิโลกรัมจากราคาปกติกระป๋องละ161บาทเหลือเพียงกระป๋องละ97บาทและเฉพาะ20สายแรกหากท่านซื้อ TPI Waterpark M680 จำนวน6กระป๋องฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920ในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ยังพูดคุยกับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิธีระพงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนางชีเลขานุการรองเจ้าคณะภาค6ท่านก็พูดให้เราได้ทราบว่าในการชักพระประเพณีของวัดนางชีนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีผู้ที่ร่วมมือหลายๆทางด้วยกันหลายหน่วยงานนะก็ยังมีหน่วยงานสำคัญที่เห็นงานนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับอาจารย์คุณมีหน่วยงานที่ไหนช่วยอย่างไรครับในงานครับก็ในส่วนของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเนี่ยครับก็มีทั้งฝ่ายของรัฐและก็ของประชาชนในส่วนของภาครัฐนั้นครับได้รับการสนับสนุน
และให้ความสำคัญในหลายๆภาคส่วนก็คือในส่วนของกองทัพเรือที่ว่าไปแล้วครับในส่วนของสำนักงานเขตต่างๆที่ขบวนแห่ผ่านก็คือเจ้าของพื้นที่ก็คือเขตภาษีเจริญครับเขตบางกอกใหญ่เขตตลิ่งชันบางกอกน้อยธนบุรีอันนี้คือในส่วนของเขตครับในส่วนของเขตในกรุงเทพมหานครและนอกจากนั้นก็มีทางกรมเจ้าท่าได้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรทางน้ำครับแล้วก็การดูแลขบวนเรือที่แห่การควบคุมดูแลขบวนเรือต่างๆเพราะว่าในขบวนเรือนั้นอ่ะมันจะมีหลายกลุ่มของขบวนก็คือขบวนเรือองค์พระธาตุขบวนเรือบุพชาติครับขบวนเรือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขบวนเรือของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆครับแล้วก็ของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นขบวนที่ใหญ่เป็นขบวนที่ใหญ่มากฉะนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมเจ้าท่านั้นได้ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกในทางน้ำแล้วก็ของตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำก็ได้มาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนสำนักการระบายน้ำเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละคลองแต่ละที่เนี่ยก็จะมีประตูเปิดปิดนะประตูระบายน้ำเปิดปิดตลอดเวลาก็ได้รับการ อำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำให้ความสะดวกเกี่ยวกับการเปิดปิดประตูน้ำแล้วก็ดูระดับน้ำในแต่ละปีครับซึ่งก็ได้รับความสนับสนุนด้วยดีมาตลอดเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีประตูระบายน้ำก็ยังไปได้เรื่อยๆ เพราะว่าไม่ต้องระวังเรื่องน้ำครับแต่ปัจจุบันนี้พอมีประตูระบายน้ำเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากคือทุกคนเห็นความสำคัญของงานนี้ว่ามันเป็นงานที่เป็นงานชุมชนเป็นงานแบบชาวบ้านแล้วก็ความมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยมันสูงมากในงานประเพณีชักพระวันหนึ่งชีและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดต่างๆเนี่ยครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดต่างๆที่พระบรมสารีริกธาตุแห่ผ่านครับก็ให้ลูกพระลูกเนนนำโต๊ะหมู่บูชามาตั้งตามท่าน้ำหน้าวัดว่าทุกท่าเลยที่ขบวนเรือแห่ผ่านครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้นำโต๊ะหมู่บูชามาตั้งที่หน้าบ้านของตัวเองด้วยเหมือนกันครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดต่างๆที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็โรงเรียนต่างๆเช่นเดียวกันที่นะครับหลายๆโรงเรียนที่อยู่ริมคลองเนี่ยจะมีการประดับตกแต่งท่าเรือที่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็พานักเรียนออกมารอรับกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทำให้ได้เห็นความสำคัญคือเด็กนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญเยาวชนก็จะเห็นความสำคัญของงานว่างานนี้มันเป็นงานที่นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีเป็นแบบอย่างสามัคคีเพราะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนและแต่ละฝ่ายแต่ละภาคส่วนนั้นก็ให้ความสนับสนุนอันนี้คือความร่วมมือนี่คือความสามัคคีครับครับเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยน้ำหลากนะฮะเดือน12เนี่ยมีการลอยกระทงนั่นน่ะสิแล้วก็ประตูน้ำบางประตูก็ปิดก็มีนะถ้าน้ำมากนะครับแต่ส่วนมากก็จะปิดครับบางส่วนมากปิดนะครับโอ้เราก็ต้องเสียเวลาไม่ใช่ผ่านไปได้เลยครับต้องเปิดประตูชั้นในก่อนเพื่อน้ำระบายน้ำในประตูเสมอกันแล้วจึงปล่อยเรือออกไปได้ครับเขาเรียกว่าถ่ายน้ำถ่ายน้ำเลยครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเชี่ยวมากอ๋อใช่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากนี่พอเรือวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเรือมันจะโครงเคลงครับก็เนี่ยเจ้าหน้าที่
ทางประตูน้ำนี่ครับเรียกว่าน่าเห็นใจมากเพราะว่ากว่าจะเปิดจะปิดแต่ละประตูนี่ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยเปิดเลยไม่ได้นะครับต้องถ่ายน้ำเสมอก่อนครับเมื่อน้ำเสมอสูงนี่แล้วก่อนจะออกต้องปล่อยน้ำให้ลดลงให้เสมออีกช่วงนึงด้วยนะฮะโอ้ลำบากแต่ว่าเขาไม่มีสะพานไม่ต้องรอสะพานตรงประตูนะอ๋อไม่มีสะพานไม่มีสะพานก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโยข้ามนะครับก็เรียกว่าหลายหน่วยงานต้องช่วยกันเต็มที่นะครับแต่ส่วนมากที่ประตูน้ำเราก็ไม่ได้รอดนะครับคือไม่มีทางรอดนะครับคือมันจะส่วนมากแล้วที่ประตูน้ำของบางกอกน้อยก็ดีที่วัดกัลยาก็ดีเนี่ยครับก็จะอัญเชิญขึ้นที่วัดที่บางกอกน้อยก็จะอัญเชิญขึ้นที่บ้านของโยมบ้านของโยมที่อยู่ตรงประตูระบายน้ำแล้วก็อ้อมไปด้านหลังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ๋ออย่างนั้นก็ไม่ได้เอาลอดไปที่ประตูระบายน้ำเหมือนกันครับเราก็จะอ้อมไปด้านหลังประตูระบายน้ำจะมีประตูระบายน้ำก็จะมีสะพานคนข้ามเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับมันมีสะพานอยู่เหมือนกันนั่นเองครับจึงไม่ได้เอาข้ามไม่ได้เอาลอดไปที่ประตูน้ำเหมือนกันก็ข้ามอ้อมไปอ้อมไปได้อ๋อครับแล้วการที่มีส่วนร่วมของชุมชนหรือบ้านโรงเรียนเป็นยังไงครับคือในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาก็เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นงานของเขาเป็นงานของชุมชนนั้นคืองานของเขาเลยนะโดยเฉพาะชุมชนใหญ่ที่สุดก็คือชุมชนฝั่งทนเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ครับนะก็สนับสนุนมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแหละครับก็อย่างที่ได้พูดไปในตอนต้นว่าสมัยก่อนนี่ส้มบางมดดังมากโอ้ครับประชาชนมาถึงงานชักผ้าเนี่ยเอาขนกันมาใส่เรือมาใช่เต็มลำเรือแล้วก็เอามาเพื่อที่จะเลี้ยงคนบ้างเลี้ยงประชาชนบ้างเพื่อถวายพระบ้างนะซึ่งครับนอกจากนั้นก็มีพวกกล้วยพวกอ้อยพวกขนุนพวกผลไม้ทุกอย่างครับที่เป็นผลไม้สวนก็จะขนกันมาแล้วก็เอามาจัดเพื่อที่จะเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อที่จะถวายเป็นพัฒหารเพลพัฒหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยครับคือแต่ก่อนนี่มันสวนเยอะสวนเยอะก็เลยพวกผลไม้อาหารการฉันก็ไม่ค่อยจะลำบากเท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีอย่างหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยครับพอถึงงานประเพณีชักผ้าวัดหนองชีเนี่ยก็พากันมาตั้งโรงทานเดี๋ยวนี้อ๋อมีโรงทานนะมากครับมีโรงทานมากครับเรียกว่ามารับประทานกันทั้งวันนั่นแหละประชาชนมาตอนไหนก็รับประทานกันได้ตอนนั้นครับตั้งโรงทานเต็มไปหมดครับเดี๋ยวนี้เต็มหมดนะฮะนี่คือความร่วมมือของประชาชนของชาวบ้านแล้วก็วัดต่างๆก็ได้มาช่วยนะมาช่วยกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้บ้างครับในการประชาสัมพันธ์ให้บ้างมาช่วยงานครับที่วัดบ้างนะครับก็เรียกว่าให้การสนับสนุนกันร่วมมือกันอย่างดีครับโดยเฉพาะวัดละแวกใกล้กันเนี่ยวัดปากน้ำบ้างวัดนับสอนสวรรค์วัดเพลงวัดโคนนอนอ่างแก้วอะไรแถวๆนี้วัดหนังวัดนางนองเนี่ยครับครับคือชุมชนเหล่านี้ไม่ได้พระสงฆ์เองก็ตามก็ให้ความร่วมมือกันในการขอความร่วมมือสิ่งใดไปก็ให้การสนับสนุนด้วยดีครับครับในส่วนของโรงเรียนก็นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนธนบุรีครับวัดเทพีพระรักษ์วัดอัปสรสวรรค์โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ครับโรงเรียนวัดนวลรดิษฐ์โรงเรียนวัดรางบัวโรงเรียนวัดนางแก้วโรงเรียนวัดโคนนอนโรงเรียนวัดนาคปลกเนี่ยที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับครับก็จะส่งนักเรียนเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของสถานที่จัดสถานที่ครับในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารถวายพระครับในเรื่องของการช่วยหยิบโน่นยกนี่ก็เรียกว่าได้อาศัยนักเรียนเหล่านี้นะครับครับจากโรงเรียนเหล่านี้มาช่วยในแต่ละปีนี่มีโรงทานเลี้ยงกันเต็มที่ครับนะครับ
สำหรับโรงทานนี่ญาติโยมก็มาเองนะครับมาเองนะพอรู้ก็มาตั้งโรงทานกันมาช่วยกันครับถือว่าได้มีส่วนร่วมทุกคนก็มุ่งไปว่าต้องการทำแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาครับบูชาพระบรมสารีริกธาตุครับทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นครับนะครับแล้วก็เป็นไงก็มีแนวทางวิธีการฮะที่จะอนุรักษ์ประเพณีเป็นไงบ้างครับสำหรับงานประเพณีชักพระวันดังชีเนี่ยครับเราก็มีความตั้งใจครับในการที่จะอนุรักษ์ครับแล้วก็ให้มีความแผ่กว้างขวางออกไปครับให้มากยิ่งขึ้นก็คือให้ปรารถนาที่จะให้คนรู้ความสำคัญของงานนี้มากยิ่งขึ้นครับนะซึ่งแต่ก่อนนั้นก็อาจจะทำไปในลักษณะเป็นงานชุมชนเป็นงานชาวบ้านครับแต่ต่อไปนั้นก็คงจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่แล้วก็ทั่วๆไปได้รับทราบและได้เห็นความสำคัญของงานเนี้ยแล้วก็จะได้มาช่วยกันร่วมมือกันอนุรักษ์ช่วยกันในการรักษางานประเพณีนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อก็เยอะครับก็ต้องอาศัยสื่อต่างๆนี่แหละช่วยกันครับต่อไปก็อาจจะทำเป็นการเป็นเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ครับประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะงานประเพณีชักพระของวัดดังชีเนี่ยครับต่อไปก็คงจะทำเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะว่าปัจจุบันนี้นักศึกษาก็ดีนักเรียนก็ดีครับจากโรงเรียนต่างๆหรือจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญบางโรงเรียนก็มีนักเรียนมาทำวิจัยมีนักศึกษามาทำวิจัยเกี่ยวกับงานชักพระวันดังชีเนี่ยอ๋อมีนักเรียนทำวิจัยด้วยนะครับครับอ๋อครับเพราะก็ถือว่าอันนี้เป็นงานท้องถิ่นเป็นงานชุมชนจริงๆครับเขาก็มาวิจัยมาทำวิจัยมาทำการศึกษารูปแบบของงานก็ดีวิธีการจัดก็ดีความร่วมมือของชุมชนก็ดีเหล่านี้เขาก็จะมาทำการวิจัยกันครับหลายโรงเรียนเขาก็มาทำกันหลายสถาบันศึกษาครับซึ่งต่อไปก็คงจะพยายามทำให้มีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อผู้ที่ต้องการจะมาศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของประเพณีชักพระวันดังชีนี่ก็จะได้มีข้อมูลมากขึ้นครับแล้วก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ก็ดีนอกพื้นที่ก็ดีจะได้มาศึกษาถึงความสำคัญถึงความเป็นมาถึง วัตถุประสงค์ของคนโบราณว่าเขาจัดงานอย่างนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับซึ่งต่อไปก็คงจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึ้นและทำเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปครับครับก็เรียกว่ารายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับก็เรียกว่าก่อนงานจะได้พูดถึงงานวันไหนวันไหนนะครับเมื่องานผ่านแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วอยากให้ประชาชนหรือชาวบ้านได้มีโอกาสไปเห็นงานจริงๆครับส่วนมากเห็นแต่ภาพเห็นแต่ภาพนำมาให้ดูเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลึกซึ้งหรือว่ายังไม่ถึงใจถ้าไปเห็นงานจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยจะเห็นความร่วมมือจะเห็นความสามัคคีจะเห็นความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนของชาวบ้านของโรงเรียนวัดหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็ไปเห็นขบวนเรือเนี่ยความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือเนี่ยก็จะได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามครับยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับครับเรียกว่าหลายหน่วยงานช่วยกันชาวบ้านญาติโยมก็มีงานถ้างานจริงก็วันเดียวท่านเองนะช่วง
ช่วงเช้าช่วงบ่ายจริงๆเดิมทีเนี่ยมันมีงานวันเดียวครับโอเคนี้จักรพรรดินี่มีวันเดียวครับก็คือแรมสองค่ำนั่นแหละแต่มาในตอนหลังนี่ก็เห็นว่าครับอยากให้ประชาชนได้มีโอกาสมากขึ้นครับในการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุครับในการมากราบนมัสการก็ดีก็เลยจัดเป็นวันแรกก็คือแรม1ค่ำอีกวันหนึ่งครับเป็นการจัดงานเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งครับก็คือให้ประชาชนส่งน้ำในวันแรกแล้วก็วันที่2ก็แห่ทางเรือก็คือแรม2ค่ำนะครับตามประเพณีเดิมแล้วก็หลังจากนั้นแรม3ค่ำนี่ก็จะมีการทำบุญสมโภชพระบรมสารีริกธาตุในแต่ละปีก็คือนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงจากวัดที่แห่ผ่านอย่างนี้มาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ฉันเพลอย่างนี้ครับครับถวายพระทหารเพลแล้วก็ในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่3นะครับในวันแรม3ค่ำเนี่ยเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะมีนั่งสมาธิภาวนาครับก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่ที่ประดิษฐานเดิมครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีการถือปฏิบัติธรรมครับก็คือชักชวนญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมในงานประเพณีชักพระวันดังชีเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องมาพักหรือแบบไปกลับอย่างนี้แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในแต่ละปีซึ่งเราไม่มีการแสดงการละเล่นอย่างอื่นอยู่แล้วในงานประเพณีชักพระวันดังชีเนี่ยนอกจากการสวดมนต์ครับแล้วก็การแข่งขันสวดมนต์อย่างนี้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาครับนะครับแล้วการจัดกิจกรรมฮะมีการส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนด้วยใช่ไหมครับครับครับคือเดิมทีเนี่ยครับหลังจากที่ครับเดิมทีนี่ไม่มีกิจกรรมนี้อ๋ออย่างนั้นครับครับแล้วก็มาในยุคหลังยุคพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือพระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค6เจ้าวาดวัดนันชีองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มานั่งปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงที่จะให้วัดมันไม่เงียบเหงาเพราะเวลาวันแห่เนี่ยพอขบวนออกจากวัดไปแล้วเนี่ยประชาชนก็ตามขบวนเรือไปใช่ลงเรือไปหมดตามไปนะวัดก็เงียบเหงาเหมือนไม่มีงานก็มานั่งปรึกษาหารือกันพระเจ้าคุณครับเราก็ได้นำเรียนว่าถ้าเรามีกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเนี่ยให้กับเด็กเนี่ยวัดก็คงจะไม่เหงาล่ะครับนะก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถือโอกาสเชิญโรงเรียนต่างๆให้นำนักเรียนมาแข่งขันกันสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครับโดยแยกเป็นประถมก็เป็น2ระดับก็คือระดับประถมมัธยมครับแล้วก็มีการกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธีโดยเฉพาะการกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธีเนี่ยเป็นการฝึกเด็กให้รู้เรื่องศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาครับนั่นก็คือสอนให้เขาได้อาราธนาศีลเป็นไหว้พระสวดมนต์เป็นครับอาราธนาพระปริตนาพระธรรมแล้วก็การถวายสังฆทานในแบบต่างๆครับซึ่งเขาจะเข้าใจในวิธีในพิธีต่างๆนี้เรียกว่าพอผ่านงานประเพณีชักพระวันดังชีไปเนี่ยสามารถที่จะเป็นพิธีกรเป็นผู้นำในการประกอบศาสนพิธีในทางพุทธศาสนาได้เลยนะครับครับแล้วก็มีการปาฐกถาธรรมของเด็กครับก็คือเราให้หัวข้อไปแล้วก็เขาก็จะเขียนบทให้เด็กแล้วก็ท่องแล้วก็มากล่าวแข่งขันกันครับบางคนก็ปฏิภาณดีบางคนก็ท่องไปตามบทเนี่ยคือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กในการอธิบายธรรมะ เมื่อเขาอธิบายธรรมะได้เขาก็จะเข้าใจธรรมะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตของตนเองได้ในชีวิตประจำวันครับและที่สำคัญก็คือว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพครับสมเด็จพระเทพ
พระองค์ก็ได้ทรงพระราชทานโล่เป็นการถาวรให้แก่วัดนางชีเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ชนะเลิศครับนอกจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสก็จัดทุนการศึกษาให้เด็กทุกโรงเรียนนะที่เข้าร่วมแข่งขันครับครับดีอย่างนี้ก็รับใบประกาศครับก็มีใบเกียรติบัตรวุฒิบัตรให้มีทุนการศึกษาให้มีโล่ให้ครับโดยเฉพาะโล่พระราชทานเนี่ยทีมไหนชนะเลิศทุกคณะทุกกลุ่มครับกลุ่มไหนที่ชนะเลิศก็ครับได้รับไปก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติครับอันสูงส่งของวัดด้วยของนักเรียนที่ได้โล่ไปด้วยครับซึ่งเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอถึงวันงานเนี่ยทุกมุมของวัดก็จะมีเสียงสวดมนต์ของเด็กนี่มากนะคือเสียงทุกมุมของวัดเนี่ยจะมีเสียงกลบไปหมดเสียงกลบไปหมดด้วยเสียงสวดมนต์ของเด็กครับคือช่วงที่คณะแห่พระธาตุออกไปจากวัดแล้วก็คือแห่ไปตามคลองแล้วและเสร็จแล้วก็วัดก็จะเงียบไม่มีอะไรก็เลยมีพิธีให้เด็กสวดสารพันยะบ้างกล่าวคำกล่าวคำรัตนาครับวาทกถาธรรมบ้างปาทกถาธรรมบ้างแข่งกันครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับกว่าจะกลับกว่าพระธาตุจะกลับมานักเรียนก็หลายชั่วโมงครับแต่ว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมากขึ้นทุกปีโอ้มากขึ้นทุกปีครับก็นักเรียนร่วมงานเป็นพันนะครับอ๋อเป็นพันเลยนะฮะครับเพราะว่าโรงเรียนที่ส่งมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราส่งจดหมายไปให้มาร่วมงานเนี่ยก็เป็นร้อยโรงเรียนนะครับเป็นร้อยโรงเรียนเนี่ยครับใกล้เป็นไงใกล้สุดมาจากไหนล่ะครับใกล้สุดในปีนี้เนี่ยจากภาคใต้ครับโอ้จากภาคใต้ด้วยนะครับมาจากจังหวัดกระบี่นะครับกระบี่นะฮะครับโอ้โหมาไกลทางเหนือก็เชียงใหม่เชียงใหม่ครับอ๋อครับเชียงใหม่ทางอีสานก็นู่นนครพนมนู่นนะครับในว่ามาทุกทิศครับตอนนี้มาทุกทิศครับงานชักพระวัดนางชีแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเพิ่มเป็นงานส่งเสริมศิลธรรมให้แก่เด็กไปครับนะก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในงานประเพณีชักพระครับซึ่งดีมากเลยจากการจัดงานเนี่ยได้รับการสนับสนุนที่แรกนึกว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากแต่ปัจจุบันนี่ได้รับการสนับสนุนมากเลยโดยเฉพาะกิจกรรมนี้ครับครับก็เลยเป็นว่านอกจากงานประเพณีชักพระแล้วอันเป็นงานที่สำคัญแล้วเนี่ยยังได้ส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่างๆให้กับเด็กซึ่งเป็นต่อไปจะเป็นกำลังของประเทศชาติเขาจะได้รู้ในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของศีลธรรมการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันเขาจะได้รู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันนี้ก็ต่างมาต่างคนต่างมาก็มารู้จักกันเป็นเพื่อนกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ก็จะเป็นความผูกพันกันระหว่างสถาบันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะได้ร่วมกันรักษางานประเพณีชักพระนี้อีกต่อไปครับซึ่งก็นับได้ว่าเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนอย่างที่ว่านั่นแหละครับเอ๊ะแล้วโล่พระราชทานเนี่ยมีโล่เดียวมี4โล่ครับอ๋อ4โล่เพราะมันต้องเป็นคนละประเภทนี่นะครับครบ4รายการครับ4รายการเลยนะครับก็คือมีสวดมนต์หมู่ทำนองสารพัญญะของมัธยมอ๋อสวดมนต์หมู่ทำนองสารพัญญะของครับนักเรียนประถมครับกล่าวคำรัตนาในศาสนพิธีเนี่ยของนักเรียนประถมมัธยมต้นในรวมกันแล้วก็ปาฐกถาธรรมของนักเรียนก็มี4โล่ด้วยกันอ๋อ4โล่ด้วยกันนะครับแต่ละปีนี่ก็มุ่งมาแต่ละปีก็มุ่งมาที่มุ่งมากันที่วัดดังชีเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจัดงานเกี่ยวกับพวกนี้ก็น้อยลงกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กเนี่ยครับเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะ
ใช่แล้วแต่ว่าวัดบัญชีดีอย่างหนึ่งก็คือญาติโยมให้การสนับสนุนยังดีอยู่ก็เลยพอรอดตัวไปแต่ละปีครับถ้าไม่มีใครสนับสนุนก็งานจัดไม่ไหวเมื่อนะไม่ไหวครับลำพังวัดไม่ไหวไม่ไหวต้องอาศัยกำลังของญาติโยมช่วยกันช่วยกันใช่ถ้าญาติโยมให้การสนับสนุนดีครับวัดมีพลังหรือว่ามีความสามารถในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กได้ก็สามารถทำได้เต็มที่และเป็นประโยชน์ด้วยฉะนั้นญาติโยมที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยครับได้บุญด้วยถือว่านอกจากได้สร้างคนแล้วเนี่ยยังได้สร้างเสริมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสำคัญนี้ไปอีกครับครับผมยังโล่พระราชทานนี่ได้มากี่ปีแล้วครับจำได้ไหมครับพระราชทานจำไม่ได้แต่น่าจะ20กว่าปีแล้วครับอ๋อได้20กว่าปีมาแล้วนะ20กว่าปีแล้วโรงเรียนไหนมาก็เอาละต้องการจะมาแข่งขันละได้รับโล่อันมีอันทรงเกียรติอย่างมากเลยนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานนะฮะโอ้เด็กว่างานวัดนางชีนี่ไม่ธรรมดาเคยนิมนต์อาจารย์วัยที่อยู่วัดอัปสรสวรรค์ครับท่านนี่แหละก็ฝึกให้เด็กสวดสารพัญญะบ้างอะไรบ้างบอกวัดนางชีก็ต้องมาทุกปีเหมือนกันครับนำเด็กที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนำในเรื่องการสวดเนี่ยนะครับสวดอย่างไรให้เพราะสวดอย่างไรถูกครับเดี๋ยวนี้การฝึกฝนเด็กก็ครับกว้างขวางมากขึ้นเดี๋ยวนี้นะคือไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ก็อาจจะยังไม่กว้างเดี๋ยวนี้พระเนรรุ่นหลังเนี่ยถ้าภิกษุสามเณรรุ่นหลังเนี่ยก็มีความสามารถมากขึ้นครับแต่ก่อนไม่ค่อยได้ไปฝึกในต่างจังหวัดส่วนมากก็ในกรุงเทพเนี่ยมาแข่งกันแต่ปัจจุบันนี้ถึงต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็ส่งลูกศิษย์ของตัวเองมาฝึกในกรุงเทพด้วยฝึกในต่างจังหวัดด้วยก็ส่งลูกศิษย์ของตัวเองเข้ามาครับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถด้วยครับให้มีเวทีเพื่อให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดีสร้างเวทีให้อย่างพระอาจารย์วัยที่ท่านเคยมาออกรายการท่านไปสอนถึงพะเยานู่นเนี่ยนะ คือให้เด็กอยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้ใกล้ครูและสวดถูกต้องและได้รางวัลนี่เด็กต่างจังหวัดที่สวดจริงอาจจะไม่ถูกอักขระอะไรพยัญชนะนี่ทำให้ไม่ได้รางวัลท่านก็ไปแนะนำวิธีว่าต้องอย่างนี้สวดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือการสวดมนต์เนี่ยนอกจากจะได้ท่วงทำนองที่ไพเราะแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับอักขระพยัญชนะและวิธีการต่างๆในการท่องในการสวดบทนั้นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องภาษามันเกี่ยวข้องกับภาษาของเราด้วยก็คือภาษาไทยเด็กจะเข้าใจในภาษาไทยเด็กจะมีความอ่านออกนะอ่านออกในคำที่ยากๆที่เป็นคำศัพท์ธรรมะก็ดีศัพท์ที่ใช้ในการประพันธ์ก็ดีนะที่เป็นศัพท์เฉพาะคำเฉพาะเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจแล้วก็จำได้ครับอันดับแรกก็คือจำได้ก่อนครับธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจะต้องจำเอาละครับตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับแม่เรื่องยังมีอีกนะครับมาขอบพระคุณมากครับอาจารย์คุณครับที่มาในการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยนะครับได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆพิธีการชักพระของที่วัดนางชีเวลาเราหมดแล้วครับขอบพระคุณมากและญาติโยมที่ติดตามก็นะขออนุโมทนาสาธุนะและในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกๆท่านที่ติดตามรายการโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญสาธุ